Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Ever Podcast ทุกคนเลยนะครับพบกับผมไมค์ปริเมศทมาสีกับเรื่องแบงค์พันกับช่อดอกไม้ส่วนตัวนะครับผมนะครับไม่ค่อยเห็นด้วยกับประโยคสายลมแสงแดดที่ว่าระหว่างทางนั้นสำคัญกว่าเป้าหมายผมว่าที่ถูกนะครับมันน่าจะเป็นเป้าหมายนั้นสำคัญแต่อย่าลืมมองความงามระหว่างทางด้วยและผมนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับประโยคที่ว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ผมว่าที่ถูกเนี่ยมันน่าจะเป็นเงินซื้อความสุขได้หลายอย่างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างบางทีนะครับมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เรานะครับควรจะพิจารณาประโยคประเทศตรรกะนั้นนะครับเพราะว่าตรรกะเราเนี่ยครับมันทำลายศักยภาพของเราไปคำถามคลาสสิกนะครับของมนุษยชาติที่ชอบถามกันว่าระหว่างความรวยกับความสุขคุณเลือกอะไรกอไก่ความร่ำรวยขอไข่ความสุขคอควายทั้งกอไก่และขอไข่คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะครับผู้คนจำนวนมากเนี่ยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ข้อกอไก่ข้อขอไข่เขาไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าข้อคอควายมีอยู่จริงที่ตลกร้ายกว่านั้นนะครับคือผู้คนจำนวนมากเนี่ยกลับไม่มีทั้งความร่ำรวยและความสุขพูดง่ายๆก็คือเขานะครับไม่ได้การข้อสอบข้อนี้เลยสำหรับผมนะครับผมเลือกข้อคอควายผมเลือกมันทั้งสองอย่างเลยครับเพราะผมก็เข้าใจว่าถ้าเราเจอแบงค์พันกับช่อดอกไม้ตกอยู่ที่พื้นทำไมเราต้องเลือกเก็บแค่อย่างเดียวด้วยลองคิดดูสิครับถ้ามีคนจ้างคุณ5ปีให้เงินเดือนละล้านแต่คุณต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนห้ามหยุดยกเว้นตอนนอนกับกินข้าวที่สำคัญห้ามลาออกจากงานเนี้ยก่อน5ปีไม่อย่างนั้นน่ะจะไม่จ่ายเงินทั้งหมดผมว่าแบบเนี้ยคุณก็คงไม่เอาตรงกันข้ามครับถ้ามีคนหาอาหารน้ำท่าที่พักให้คุณพร้อมสับแต่ห้ามคุณทำอะไรเลยให้อยู่เฉยนั่งนอนอยู่5ปีแบบนั้นคุณก็คงไม่เอาใช่ไหมครับชีวิตที่สมบูรณ์นะครับจึงเป็นอะไรที่อยู่ระหว่าง2ตัวอย่างนี้มันไม่ใช่การหาเงินให้ได้มากที่สุดมันไม่ใช่การมีเวลาว่างให้ได้มากที่สุดแต่ชีวิตคือศิลปะของการเลือกใช้เวลาที่มีอยู่ไปกับอะไรที่มีความหมายกับเราต่างหาก Good morning ever podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ